ภายในปี2ปีนี้เราจะน่าจะได้เห็นน้ำมันขึ้นครั้งใหญ่ทำนิวไฮแปลว่ามากกว่า150เหรียญเหรอคะคุณลุงใช่ครับแน่นอนครับทำนิวไฮแน่นอนทีนี้เดือดร้อนกันหมดละเพราะพอน้ำมันแพงขนาดนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะแพงหมดพฤศจิกายนเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นการขยับขึ้นของราคาน้ำมันที่น่าตกใจถ้าดูจากชาร์ตอันนี้เดาเอาก็เดาว่าสงครามคงจะรุนแรงขึ้นอาจจะมีการบล็อกไม่ให้ส่งน้ำมันหรืออะไรก็ว่าไปอะไรก็ไม่รู้อะแต่โลกเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นเราก็คอยดูแล้วกันถ้าเราเล่นน้ำมันนะเราก็คอยดูว่าถ้ามันเอาฐานตรงนี้เอาอยู่นะเราก็เตรียมถือลองโพซิชันขึ้นไปอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้บริหารอะไรสักอย่างต้องใช้น้ำมันเยอะๆนะตอนนี้เนี่ยนะผมก็จะเก็บสต็อกค่อยๆเก็บแต่ถ้ามันเริ่มขึ้นปั๊บผมเก็บสต็อกเต็มที่เลยผมจะได้มีน้ำมันราคาต่ำเห็นไหมแล้วพอทำนิวไฮปั๊บผมจะเริ่มรีลีสสต็อกอะไรทำนองนี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อ่ะจากช้างาน Follow the Future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ SIP Eventในช่วงนี้ที่เราเห็นข่าวเรื่องสงครามค่ะก็จะมีแอสเซทนึงปกติแล้วพอมีสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันออกกลางแอสเซทนี้จะมาก็คือน้ำมันแต่ว่ามันมาเป็นวูบๆค่ะคุณลุงแล้วมันก็พักไปนะคะอยากจะให้คุณลุงดูชาร์จของน้ำมันหน่อยว่าทิศทางมันเป็นยังไงบ้างเทคนิคมันบอกอะไรบ้างค่ะเอาดูครูดออยล์ของเดือนที่2แล้วกันนะฮะพอเดือนที่1มันมีราคาน้ำมันติดลบอยู่ครั้งนึงจำได้ไหมมันเพี้ยนใช่เดือนที่2นะฮะก็สถานการณ์รวมของน้ำมันเป็นอย่างนี้ราคาน้ำมันมันแกว่งเยอะฮะจาก150ดอลลาร์เนี่ยเหลือ30 20 30ดอลลาร์น่าจะเฉยเลยเห็นไหมแกว่งเยอะต้นทุนที่ราคาควรจะเป็นราคาแท้จริงก็อยู่ประมาณนี้20 30เนี่ย20 25ดอลลาร์เนี่ยซึ่งเรามองย้อนไปในอนาคตอันไกลก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะที่มันขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะทำกำไรอะไรเขาหวากไปแต่ราคาจริงๆก็อยู่ตรงนี้มันก็ลงมาหาราคาจริงของมันแล้วก็เริ่มขึ้นใหม่นะฮะตามนิสัยของมันแบบนี้นั้นเราดูตอนนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันขึ้นใหม่ตรงนี้นะพอพีคปั๊บเป็น1เนี่ยมันก็ลง2มันน่าจะลงมาที่ประมาณ30 40น่าจะลงลึกแต่มันลงไม่ลึกตรงนี้มันลงไม่ลึกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีอยู่ทางหนึ่งว่ามันอาจจะเป็น1แล้ว A ไม่ใช่2แล้ว B เนี่ยขึ้นไปเลยเป็น strong B เป็น bullish ครั้งใหญ่อันนี้ก็หมายความว่าภายในปี2ปีนี้ถ้าอันนี้ไม่ลงต่อนะฮะถ้ารักษาระดับแถวนี้ได้ภายในปี2ปีนี้เราจะน่าจะได้เห็นน้ำมันขึ้นครั้งใหญ่ทำนิวไฮทีนี้เดือดร้อนกันหมดละเพราะพอน้ำมันแพงขนาดนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะแพงหมดนะครับเงินมันจะเฟ้อมากขึ้นอีกด้วยแต่อีกนานเพียงแต่มองจากแพทเทิร์นของชาร์ตอย่างนี้นะเกิดขึ้นแน่มันก็คอร์สปอนดีกับประมาณปี2ปีข้างหน้าก็คงสงครามนั่นแหละนะครับค่ะดูเหมือนว่าทุกอย่างมันอ่านไปทางสถานการณ์คล้ายกันเนาะที่จะมีการสไปค์ของสินทรัพย์บางอย่างกับอีเวนต์ใหญ่บางอย่างแปลว่ามากกว่า150เหรียญเหรอคะคุณลุงที่เราจะได้พบเห็นใช่ครับแน่นอนครับทำนิวไฮแน่นอนนะฮะส่วนระยะสั้นเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ70เหรียญก็คาดว่าจะอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วน่าจะขึ้นต่อระยะสั้นน่าจะขึ้นต่อน่าจะเห็น80 90ไปนู่นนะแต่ยังไม่ทำนิวไฮนะอันนี้ราคาน้ำมันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ก็มีสงครามนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ปรากฏว่าคือราคามันไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะคะเทคนิคอลชาร์จมันบอกไหมคะคุณลุงก็บอกนะคือถ้าทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยนะราคาเนี่ยตอนมันขึ้นไปที่77ไปหรือ80ประมาณนั้นนะฮะ
มันควรจะลงมาที่แถว60กว่าค่ะนะฮะถ้ามันลงมาไม่ถึงเนี่ยแสดงว่ามันเตรียมตัวที่จะบูลิชครั้งใหญ่ซึ่งตอนนี้มันลงมาอยู่แถวประมาณ70นะฮะแล้วมันค่อนข้างจะเอาอยู่เนี่ยแถว70เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันเอาอยู่จริงๆหมายความว่าถ้ามันขึ้นไปครั้งหนึ่งเป็น74 75แล้วลงใหม่มาเป็น70อีกประมาณครั้งหนึ่งประมาณอย่างนี้นะฮะทีนี้เราจะขึ้นครั้งใหญ่ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนของอีกของเราของเราเนี่ยนะปีหน้าใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยอ๋อน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นการขยับขึ้นของราคาน้ำมันที่น่าตกใจค่ะนะถ้าดูจากชาร์ตอันนี้เดาเอาก็เดาว่าสงครามคงจะรุนแรงขึ้นนะอาจจะมีการบล็อกไม่ให้ส่งน้ำมันหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอะไรก็ไม่รู้อะแต่โลกเดือดร้อนแน่เห็นไหมจากคนไม่กี่คนเห็นไหมส่งคนไม่รู้กี่ล้านคนไปตายโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะความโลภความขุ่นคือความกลัวเนี่ยนะมันร้ายกาจจริงๆเหมือนพระอินทร์อะท้าวสักกะเทวราชท่านถามพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เขาก็ไม่อยากลบกันหรอกเทวดาก็ไม่อยากลบกันแล้วอะไรมันถึงลบกันอยู่เนี่ยท่านก็บอกนี่แหละโลภแต่นี่เนี่ยแล้วอิจฉาริษยากันเนี่ยแหละแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าบอกเป็นหมดสวรรค์ก็เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ก็ทะเลาะเพราะเหตุเนี้ยแล้วในอนาคตล่ะอนาคตถ้าบอกก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือในบรรดาสงครามก็มีอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็คอยดูแล้วกันถ้าเราเล่นน้ำมันนะเราก็คอยดูว่าถ้ามันเอาฐานตรงนี้เอาอยู่นะเราก็เตรียมถือลองโพสิชันขึ้นไปค่ะอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้บริหารอะไรสักอย่างต้องใช้น้ำมันเยอะๆนะตอนนี้เนี่ยนะผมก็จะเก็บสต็อกค่อยๆเก็บนะถ้ามันเริ่มขึ้นปั๊บผมเก็บสต็อกเต็มที่เลยผมจะได้มีน้ำมันราคาต่ำเห็นไหมแล้วพอทำนิวไฮปั๊บผมจะเริ่มรีลีสสต็อกอะไรทำนองนี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อะจากชาร์ตนะครับใช้เป็นประโยชน์วันนี้ดูมีฝรั่งคนหนึ่งเขามาทำสารคดีเกี่ยวกับบิตคอยน์ในประเทศไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องมีชาวนาคนหนึ่งก็เข้าใจบิตคอยน์ซื้อขายบิตคอยน์ได้กำไรอะไรซึ่งดูแล้วจริงๆน่าจะพูดในเรื่องอื่นมากกว่าชาวไร่ชาวนาน่าจะพูดถึงเรื่องการประกันราคาโดยใช้กลไกของตลาดมากกว่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องการซักซื้อขายบิตคอยน์แล้วเป็นเหมือนการพนันเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าน่าจะเอาความรู้พวกนี้ไปให้ถึงไร่ชาวนาค่ะเขาจะได้ประกันราคาข้าวของเขาได้อ่ะไม่ต้องยากจนเหมือนทุกวันนี้อีกไม่นานนะฮะประเทศเราคงไปถึงตรงนั้นอีกไม่นานตอนนี้ก็เตรียมตัวไปก่อนเตรียมตัวว่าถ้าน้ำมันมันเอาอยู่แถวๆนี้นะอีกไม่นานก็จะซุปเปอร์บูลแล้วน่าจะขึ้นเป็นได้เห็น80กว่าแล้วนะค่ะค่ะแต่พูดถึงอีเวนท์ที่จะมีขึ้นช่วงพฤศจิกายนนะคะนอกเหนือจากการคาดการสงครามแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลือกตั้งของอเมริกาค่ะคุณลุงอาจจะมีผู้นำคนใหม่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะอาจจะมีนโยบายหรือเปล่าที่มันจะมีผลกับบรรดาแอสเซทเหล่านี้นะคะเราก็เห็นเนี่ยอเมริกาเขาไม่ใช่ประเทศของเขาเองเขาตู้ปกครองด้วยคนยิว6ตระกูลจะเอายังไงก็ได้เห็นไหมก็ฟุตเฟเดอรัลรีเซิร์ฟที่คุมการเงินทั้งหมดก็ไม่ใช่ของรัฐนะเป็นของคนยิว6ตระกูลเขาเป็นเอกชนเป็นประเทศซึ่งแปลกมากจะเลือกตั้งเอาใครขึ้นมาเนี่ยเขาก็ส่งขึ้นมาทั้งนั้นเป็นคนของเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลุงเห็นว่ามันไม่น่าจะมีความหมายอะไรเพราะว่านโยบายหลักก็อันเดิมนั่นแหละนะพังพินาศหมดอ่ะคราวนี้ถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยดูแล้วน่ากลัวเพราะว่าเขาจะที่เขาใช้คำว่า drain the swamp อ่ะเขาจะจัดการกับพวกไอ้หกตระกูลพวกนี้อะไรเหมือนกับตอนเคนเนดีไงที่ทำ silver back ดอลลาร์ไงจะไม่ใช้เงินดอลลาร์ของ Federal Reserve จะใช้เงินดอลลาร์ของรัฐบาลเองก็โดนยิงหัวทิ้งนะทรัมป์บอกว่าจะเลิกใช้เรื่องวันนี้นะก็โดนลอบฆ่า2ครั้งแล้วเห็นไหมแล้วกว่าจะถึงวันนั้นจะโดนอีกกี่ครั้งประเทศนี้แปลกอ่ะดูแล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขาขึ้นอยู่กับคน6คนเขาจะเอายังไงนะ
น่าสงสารนะคราวนี้การเลือกตั้งคราวนี้ผมลุงคิดว่านะมันก็ออกมาตามที่คนเหล่านี้สั่งให้ออกมาเป็นยังไงก็ตามจำนั้นออกมาซึ่งก็คงว่าใครขึ้นมาไม่สำคัญนะสำคัญก็คือ deep state ของเขาเนี่ยยังควบคุมทุกอย่างอยู่นะก็แปลว่าอะไรทำสงครามต่อไปงบประมาณทั้งหมดก็เป็นงบสงครามประชากรก็เดือดร้อนกันต่อไปนะถึงบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไปเรื่อยเนี่ยมันก็พังพินาศหมดอ่ะเมืองไทยจะเป็นมหาอำนาจก็ตอนขายข้าวได้นี่แหละตอนเขาเดือดร้อนกันทั้งโลกนะแต่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยจะมาพิจารณาว่าอเมริกาจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยลุงไม่ค่อยมีความเห็นนะฮะเพราะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อว่ามันเกี่ยวนะดูแล้วแปลกประเทศนี้แปลกๆจริงๆก็แปลกทุกประเทศนะของเรายิ่งแปลกใหญ่